วันนี้เราได้รับเกียรตินะครับจากท่านสมาชิกที่มาเข้าร่วมการอภิปรายในสภาทอล์กด้วยนะครับท่านส.ส.เต้มงคลกิจสุขสินธารานนท์นะเรียนเชิญนะครับช่วยบอกพวกเราด้วยนะครับว่าเป็นตัวจริงนะกับผมมงคลกิจสุขสินธารานนท์นะฮะสมาชิกสภาทอล์กท่านอาจารย์เสน่ห์เนี่ยได้อภิปรายเปิดประเด็นไปแล้วในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนะฮะซึ่งยังมีประเด็นเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตที่ขาดตอนอยู่ประมาณ2ประเด็นด้วยกันอาจารย์พูดไปแล้วเรื่องประเด็นเรื่องเงินทอนคริปโตเคอเรนซีทั้งไปและกลับก็ผมทราบมาว่าประมาณไป 3% กับ 3% ครับท่านประธานแต่เงินดังกล่าวเนี่ยเป็นเงินดิจิตอลต้องไปแลกเป็นเงินบาทก่อนหลังจากนั้นก็ให้ไปอมครับให้ไปอมฮะไปกับ 6% ก็6 5 30ก็ 30,000 ล้านพอดีกลมๆฮะท่านประธานถ้ากลมๆ มันจะอมง่ายเขาเรียกว่าเป็นพายุทางเศรษฐกิจลูกที่1ที่หมุนไปหมุนมาหมุนไปหมุนมาพายุลูกที่2ซุปเปอร์แอปทราบว่าใช้วิธีพิเศษในการจัดซื้อจัดจ้างซุปเปอร์แอปแล้วทิ้งแอปเก่าแอปนั้นกระเป๋ามันเล็กไปเปล่าฉะนั้นก็น่าจะเขาบอกว่าแบนด์วิดไม่พอก็สร้างแอปใหม่แอปตัวนี้น่าจะประมาณสัก 5,000 ล้านสัก 5,000 ล้านนั้นเป็นเงินจริงฮะไม่ใช่เงินดิจิตอลนั่นคือพายุลูกที่2แต่ไม่ทราบว่าเข้ากระเป๋าใครพายุลูกที่3นะฮะวันนั้นก็เห็นท่านรัฐมนตรีช่วยคลังคนใหม่เนี่ยก็อภิปรายว่ามันพายุหมุนไปหมุนมาหมุนไปหมุนมาจนเงินเข้ากระเป๋าฮะไม่ได้เงินเข้าประเทศครับพายุลูกที่3คือพายุของการวางแผนของท่านนายกปัจจุบันเนี่ยท่านเคยเป็นผู้บริหารบริษัทอสังหาริมทรัพย์เมื่อก่อนเนี่ยท่านก็ได้กว้านซื้อคริปโตเคอเรนซีหรือโทเค็นไว้หมดแล้วอยู่ประมาณสักถ้าจำไม่ผิด 1,211 ล้านตอนนั้นหุ้นอยู่ที่ประมาณ 0.5 บาทต่อ1หุ้นนะฮะแต่ณปัจจุบัน 1.61 บาทต่อหุ้นมีประมาณ 1,200 กว่าล้านถ้ามีการอนุมัติผ่านสภาผู้แทนราษฎรไปแล้วแต่ตอนนี้มันมีก้างขวางคอของรัฐบาลอยู่คนนึงคือท่านผู้ว่าขวางอยู่นั่นแหละขวางไม่พอไม่เข้าประชุมไม่พอทำจดหมายคัดค้านอีกพอโครงการนี้ชัวร์ละได้ชัวร์ละไปกว้านทั้งหมดทั้งตลาดหลังจากนั้นก็ขายคริปโตไปกับเพราะฉะนั้นหุ้นมันจะขึ้นจาก 0.5 เป็น 1.61 และอีกสักพักจะขึ้นเป็น100ขึ้นเป็น100นะนี่คือเงินในอากาศฮะไม่ใช่เป็นเงินจากรัฐบาลนะแต่เป็นเงินที่แมงเม่าจะบินเข้ามากันเต็มเลยนี่เป็นพายุไซโคลนลูกที่3จะเข้าสู่กระเป๋าในทุนนะในทุนที่เป็นรัฐบาลนี่เป็นพายุเผอิญว่าผมเห็นท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงช่วยการคลังเนี่ยไม่ได้อธิบายเรื่องพายุเข้ากระเป๋าก็เลยมาอธิบายที่สภาทอล์กแทนแล้วก็พายุลูกที่4พายุจากเจ้าสัวท่านประธานครับเงิน 500,000 ล้านนะครับต้นทุนของเนี่ยประมาณไม่เกิน 150,000 ล้านครับอธิบายยังไงครับคือปกติของ100บาทนะฮะจะเป็นต้นทุนของอยู่ประมาณ30บาทยี่ปัวกำไร20บาทเจ้าสัวกำไร20บาทหลังจากนั้นอีก30บาทแบ่งเข้ากระเป๋านักการเมืองกับข้าราชการประจำครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเงิน 500,000 ล้านเนี่ยจะมีเนื้องานอยู่ประมาณสัก 150,000 ล้านอีก 350,000 ล้านก็แบ่งให้ยี่ปัวซาปัวประมาณสักแสนล้านก็จะเหลือประมาณ 250,000 ล้านเข้ากระเป๋าเจ้าสัวอีกประมาณ 100,000 ล้านเหลืออีก 150,000 ล้านเข้ากระเป๋าแถวๆนั้นนะครับแต่หมายความว่าแถวๆนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเขารู้แค่บางเรื่องฮะท่านประธานเขารู้แค่บางเรื่องการรู้บางเรื่องของนักการเมืองคือแบ่งได้แค่บางเรื่องฮะผมไม่แน่ใจว่าถ้าประชาชนได้ฟังแล้วเนี่ยจะเข้าใจกันหรือเปล่านะฮะแล้วก็ณปัจจุบันภาวะการขัดแย้งของรัฐบาลก็มีสูงฮะเมื่อสมัยก่อนผมเห็นท่านอนุเทียมเนี่ยชอบกินกัญชานะฮะแดกสภานะครับแต่ตอนนี้เปลี่ยนใหม่เป็นกินข้าวแล้วครับท่านประธานข้าว10ปีนั้นคือพายุทางเศรษฐกิจที่ผมอธิบายให้ท่านประธานแล้วก็เสริมท่านอาจารย์เสน่ห์ท่านเป็นผู้นำฝ่ายค้านจะได้แบบมีความคิดรอบด้านว่าไอ้เงินดิจิตอลเนี้ย 500,000 ล้านแล้วมันจะมีบวกๆอยู่ประมาณเกือบ 600,000 ล้านดอกเบี้ยเนี่ยเราไปกู้มาร้อยละประมาณ 3% ต่อปี3 6 18
ก็ดอกเบี้ยปีละ 18,000 ล้าน 10 ปีก็ 180,000 ล้าน 20 ปีก็ 360,000 ล้านบวกอีก 600,000 ล้านก็เกือบก็ 960,000 ล้านพอดีก็เป็นหนี้กันประมาณสัก30ปีด้วยกัน30ปีด้วยกันแต่เปอร์เซ็นต์ทั้งหมดของพายุหมุนคอร์รัปชันทั้งหมดเนี่ยที่แจกเงินดิจิตอลประชาชนอมเงินจริงทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่าพวกเขาไม่กลัวคุกครับท่านประธานเดี๋ยวนี้เพราะเขารู้ว่าถ้าโกงระดับเล็กๆเนี่ยติดคุกจริงถ้าโกงแบบจำนำข้าวครั้งที่แล้วก็ติดคุก48ปีนั้นโกงแค่พันกว่าล้าน 2,000 กว่าล้านแต่ถ้าโกงระดับแสนล้านหลายแสนล้านเนี่ยไม่ต้องติดคุกครับท่านประธานไม่ต้องติดคุกฮะทำไงครับก็รอ70ปีฮะรอ70ปีแล้วก็เข้ามาในประเทศครับหลังจากนั้นก็ไปอยู่ที่โรงพยาบาลครับแล้วณปัจจุบันเนี่ยโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยไม่ดีนะฮะตอนนี้ถ้าเดินผ่านไปที่หน้าเรือนจำคลองเปรมเนี่ยตอนนี้กำลังสร้างโรงพยาบาลใหม่ขึ้นมาอีกโรงพยาบาลนึงเรียกว่าโรงพยาบาลราชทัณฑ์นะฮะเอาไว้เนี่ยกรณีที่ได้เงินดิจิตอลไปแล้วรอ70ปีแล้วค่อยกลับมาอยู่ที่โรงพยาบาลครับท่านเพราะฉะนั้นถ้าโกงระดับแสนล้านนี่ไม่ต้องติดคุกสามารถซื้อกระบวนการยุติธรรมได้ทั้งหมดนะฮะส่วนใหญ่ที่ติดกันจะโกงน้อยๆใช่ไหมครับถ้าโกงน้อยเนี่ยติดคุกทุกคนครับเพราะฉะนั้นต้องโกงแบบขาดเลยฮะต้องโกงแบบขาดโกงแบบต้องโกงทั้งตระกูลฮะถึงจะรอดโกงคนเดียวจะได้น้อยไปใช่ไหมใช่โกงคนเดียวก็ต้องติดคุกคนเดียวฮะต้องโกงเป็นหมู่คณะโกงเยอะๆโกงแบบให้ล่มจมไปเลยถ้าโกงแบบโกงสภาเล็กๆน้อยๆแบบเนี่ยแบบคนเนี้ยติดคุกจริงฮะแต่อยู่สบายนะอยู่สบายครับอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่เสริมให้กับอาจารย์เสน่ห์นะฮะเพราะว่าอาจารย์เสน่ห์เป็นผู้นำฝ่ายค้านผมก็เป็นสมาชิกคนใหม่ก็ข้อมูลไม่ค่อยเยอะนะฮะข้อมูลไม่ค่อยเยอะก็เลยเรียนมาให้กับท่านประธานให้ทราบนะฮะให้ทราบเนื้อหาที่พูดก็อยากจะให้แยกขาดจากอาจารย์เสน่ห์นะครับมาเสริมเติมแต่งให้มันแบบครบถ้วนแล้วณปัจจุบันก็คุกของที่เรือนจำราชทัณฑ์เนี่ยมีพื้นที่ว่างอยู่ประมาณแสนกว่าอัตราแล้วก็ที่นี่ก็มีประมาณแค่30กว่าอัตราเองครับเมื่อวันก่อนได้ไปปรึกษาหาลือกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมาบอกว่าเรือนจำตอนนี้ซื้อข้าวมาเกินกว่าที่นักโทษมีแล้วณปัจจุบันจะไปซื้อข้าว10ปีไปให้นักโทษกินแต่ก็เกรงว่านักโทษไม่พอก็เลยอยากจะได้นักโทษเพิ่มก็เลยเรียนท่านประธานสภาให้เห็นใจเรือนจำทุกเรือนจำที่สั่งข้าวเกินอัตราเพราะไม่มีคนกินนะฮะแล้วก็ข้างในเนี่ยตอนนี้วิสัยทัศน์แล้วก็สภาพแวดล้อมดีขึ้นฮะมีสนามตะก้อมีสนามฟุตบอลแล้วก็มีห้องแยกนะฮะมีขังเดียวนะฮะมีขังมืดขังเดียวอะไรพวกนี้มีห้องส่วนตัวด้วยมีห้องส่วนตัวแล้วก็ถ้าสภาพร่างกายแบบใกล้ตายนะฮะใกล้ตายหรือสุขภาพไม่ดีความดันเบาหวานอย่างท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยฮะท่านแบบสุขภาพร่างกายดีใช่ไหมฮะแล้วก็มีสตังค์เยอะก็น่าจะมีส่วนรู้เห็นบ้างหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะน่าจะได้ส่วนแบ่งบ้างพอได้ส่วนแบ่งบ้างเนี่ยถ้าติดคุกตอนนี้จะมีห้องส่วนตัวสัก10ปีเนี่ยสุขภาพจะดีเลยออกมานี่แบบหุ่นเพียวลมเลยเนื่องจากว่าข้างในเนี่ยได้ข่าวว่าจะรับซื้อข้าว10ปีด้วยนักโทษไปกินเนี่ยก็จะกินครบ3มื้อไม่ได้เพราะว่าข้าวมันไม่อร่อยเพราะหม้อแย่งกินไปบางส่วนแล้วเพราะฉะนั้นน้ำหนักก็จะลดพอน้ำหนักก็ลดปุ๊บมันก็จะทำให้สุขภาพดีขึ้นก็มีการลดปริมาณผักเพราะว่าเราซื้อผักที่ต่ำกว่าคุณภาพทำให้นักโทษสุขภาพดีขึ้นนี่คือความดีของการคอร์รัปชันอย่างหนึ่งเหมือนกันที่ทำให้นักโทษเนี่ยสุขภาพดีขึ้นถ้าท่านประธานสุขภาพดีขึ้นกว่านี้อีกนิดนึงผมจะเชิญท่านประธานไปอยู่ในนั้นด้วยกันครับครับผมค่อนข้างจะสุขภาพดีอยู่แล้วนะท่านครับทนไม่ได้ครับหลวงป้อมใช้สิทธิ์พาดพิงพาดพิงหลายกระช่อนเลยที่ท่านมงคลกิจมงคลเต้บอกว่ามีคนมาถามผมตอบได้เลยครับว่าผมไม่รู้ว่าถามมาปรึกษาผมไม่รู้จริงๆแล้วท่านบอกว่าถ้าใช้เงินเที่ยวนี้ต้องใช้หนี้ถึง
30ปีผมอยู่ไม่ถึงหรอกครับผมค่อนข้างผิดหวังนิดหน่อยที่พี่เต้เอาเรื่องจริงมาพูดเล่นในสภาแห่งนี้